อยากได้อ่ะแม่ตัวเนี้ยเดนก็ซื้อกันเลยไหมพ่อเท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้8,000แปดพันซื้อถูกจะจำอยากได้ตัวนี้ที่แม่ปุ๊บเป้อยากเลี้ยงใช่น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้นะคะคือเชนชิล่าแล้วก็ปกติอ่ะจะมีถ้วยให้เขาอยู่แล้วก็จะมีผงแป้งเขาว่าจะชอบลงไปนอนกลิ้งคลุกกับแป้งเป็นวิธีการอาบน้ำของเขาซึ่งตอนนี้แม่ดูตรงร้านนี้มี2ตัวเนี้ยค่ะตัวละ12,000แต่ว่าปัญหาคือเขาต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดเวลาแม่ยังไม่ค่อยได้อยู่ห้องแอร์เลยอุ้ยตายตัวนี้ลายเหมือนหมาที่แม่เคยเลี้ยงเลยอ่ะพี่ก็ฟังอ่ะดาเมเชียนตอนนี้นะคะแม่ก็อยู่ที่จตุจักรอยู่โซนสัตว์นะมาดูกันหน่อยตัวนี้ดิน่ารักมากเลยโยหูสั้นอ่ะผมเผาเขาไม่ได้หวีเขาเพิ่งตื่นนอนเลยนะเหมือนจะเพิ่งตื่นแต่น่ารักอ่ะหูสั้นๆอ่ะเอ้ยมีก็สั้นเฮ้ยกูตกใจครับผมแม่ผมเพศที่ก็ตกใจขอโทษขอโทษพวกนี้คือปกติครับพวกขนสั้นอย่างเงี้ยนี่คือผิดปกติละมันจะหลุดมาแค่ตัวเดียวครับอุ๊ยเอาอ่ะโยอยากได้ตัวเนี้ยทำไมขนฟูอย่างเงี้ยคะคือขนก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าเราจะปรับไม่ได้เลยเราหวียังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเลยโอ้โหเป็นแบบผมยิบๆกูไปแซวเขาผมเขาเป็นอย่างนี้ผิดปกติครับตัวนี้เท่าไหร่อ่ะตัวนี้อยู่ที่1,500ครับอายุเขาเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่3เดือนครับเขาอยู่ได้กี่ปีคะอันนี้อยู่ได้ประมาณ5-6 ปีครับแล้วเขาต้องอยู่ห้องแอร์ไหมคะแอร์ครับพวกนี้ต้องอยู่แอร์ใช่ก็เป็นกระต่ายนอกก็จะชอบความหนาวแล้วพี่ปล่อยออกมากระโดดโลดเต้นวิ่งตามบ้านนี้ได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กไม่ได้นะก็จะติดเชื้อง่ายพวกนี้อ๋อก็ต้องโตประมาณนึงสวยเลยขาน่ารักเออตัวนี้น่ารักค่ะเย็นแค่ไม่มองนะเชอร์เต็มเขาอยากจะเลี้ยงตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเลี้ยงเต่ากระต่ายเม่นแพรี่ด็อกจริงๆอะเชอร์เต็มอยากเลี้ยงเต่าแต่แม่พยายามเปลี่ยนความคิดเชอร์เต็มโดยเอากระต่ายมาล่อเอาแพรี่ด็อกมาล่อเอาเม่นแคระมาล่อทีเนี้ยจะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เต่าอะเพราะเต่ามันเอามาแสดงความรักไม่ได้ใช่ไหมกอดกระดองเต่าอะเชอร์เต็มใช่คือแม่รู้ถ้าเชอร์เต็มเลี้ยงปุ๊บแม่เป็นคนเลี้ยงแน่นอนไงมันก็ต้องเป็นตัวที่แม่ต้องการเลี้ยงไงกระต่ายอะพอไหวแต่ว่าซื้อกระต่ายกันไหมแต่แม่กำลังคิดว่าถ้าต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดอ่ะแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลาลมมันจะตุยเย่หรือเปล่าโซนแถวนี้เขาขายสัตว์แบบว่าเยอะมากเลยนะกระต่ายสัตว์กิ้งก่าสัตว์หายากทั้งหลายนะคะแมงมุมก็มีมดก็มีเมื่อกี้เห็นตอนนี้แม่สนใจตัวนี้แหละเพราะว่าแม่ชอบสีสวยแก้มยุ้ยหูสูงเล็กน่ารักมากเนี่ยอันนี้ไงตัวที่ชอบแต้มสนใจมามองนี้แล้วช่วยหนูไปเลี้ยงหน่อยนะคะช่วยหนูไปเลี้ยงหน่อยนะคะแม่ตัวนั้นน่ารักหนูแกสปี้หนูแกสปี้ก็ได้นะเขียวตุย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 เนี่ยกระต่ายกับหนูเนี้ยค่ะเขาเป็นสัตว์สังคมไหมคือพี่เลี้ยงตัวเดียวเขาเหงาไหมตัวเดียวเหงาอยู่แล้วครับใช่แต่หนูคือเขาเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ตัวเดียวครับต้องแยกไว้ครับหนูต้องอยู่ตัวเดียวแล้วกระต่ายอะคะต้องอยู่กระต่ายส่วนมากก็ต้องอยู่ตัวเดียวแต่ทางร้านเราคือต้องรวมไว้อะครับตัวมาพร้อมกันงั้นพี่ก็เลี้ยงตัวเดียวได้ไม่ต้องให้เพื่อนเชื่อเลยเฮ้ยคนนี้ก็กินน้ำไม่เกรงใจเลยอะอยู่เนี่ยแม่พูดอยู่เนี่ยน่ารักอ่ะกระต่ายเป็นสัตว์น่ารักนี่ไงที่พ่อบอกอ่ะมดน่ะนี่เขาเลี้ยงมดกันแล้วอ่ะเชอร์แตมถ้าเลี้ยงแล้วนะต้องตั้งชื่อนะแล้วจำชื่อให้ได้เจอรี่ทอมมี่คุกกี้ทิมมี่เขาเลี้ยงดูเหมือนกับว่าให้เป็นระบบนิเวศอ่ะหากินเอาเองอะไรอ่ะแมงมุมไปเดอะแมนสไปเดอร์แมนเลี้ยงสไปเดอร์แมนจะเลี้ยงสไปเดอร์แมนหรือเลี้ยงแอนแมนอ่ะเราอยากเลี้ยงไอรอนแมนแม่จะเลี้ยงไอออนเหรอไอรอนแมนเฮ้ยแต่มันก็สนุกดีนะมันสนุกตรงจับตู้แหละเนี่ยหรือว่าจับตู้ทำเป็นป่าสวยนะดูสวยทำเป็นป่าแล้วก็เอาหมดมาไว้แล้วก็แบบอาร์มี่มดนี่ไงเต่าเชตแตมก็มีแต่ว่าแม่ไม่อยากยำเลี้ยงเต่าเลยจะเลี้ยงกระต่ายหมาตัวนั้นมองแบบมาเลี้ยงฉันเถอะหนูแกสตี้มันน่ารักอ่ะหนูแกสตี้ตรงนี้เยอะเลยนี่ชินชิล่าโยตัวนี้ตัวฟูกลมเชียวติดชินชิล่าทุกหลาเลยนั่งนิ่งอย่างเงี้ยเหมือนตุ๊กตาแบบเฉยๆอ่ะนี่คือดัมโบช้างที่มีหูใหญ่ๆอ่ะนะใช่แต่นี่เป็นหนูหนูหูใหญ่ไงถึงชื่อดัมโบใหญ่จริงตัวเนี้ยใหญ่แค่นั้นแหละไม่ได้ใหญ่เท่าหูช้างนะแต่ก็คือใหญ่กว่าหนูไงแต่อันนี้ยังเป็นลูกหนูอยู่เลยนะคะเป็นลูกน้องคนนี้ไม่ใช่เอ้ามีตัวนี้นอนอยู่ตรงนี้ยังกระดูกเป็นสัตว์เนื้อ
พี่เขาบอกว่าตัวเนี้ยชอบเล่นแรงๆต้องเล่นแรงๆกับพี่อยากเคาะสิเคาะไปปลุกเขาซะงั้นเล่นๆเขาเรียกว่าตัวเฟอร์เรตเขากินเนื้อชอบเด็กเล่นแรงๆมันเคี้ยวมันเคี้ยวปกติเฟอร์เรตจะกัดเจ็บค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยนิสัยเขาน่ารักมากเลยไม่กัดปึ๊บโอ้มาแล้วนี่เขาอายุเท่าไหร่ครับประมาณเดือนกว่าค่ะเดือนกว่า2เดือนเขาโตสุดกี่ขวบอะคะ6ปีค่ะแล้วตัวจะใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าตัวประมาณเนี้ยใหญ่ขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะยาวขึ้นใช่จะเป็นยาวเร็วไหมคะปูดปลาดไหมอะเร็วค่ะเร็วใช่ไหมใช่เขาจะวิ่งเลี้ยงแบบไหนครับเลี้ยงในห้องแอร์อย่างเงี้ยหรอเลี้ยงอุณหภูมิปกติได้ค่ะเชื่องไหมคะเชื่องค่ะปกติเชื่องแต่ว่ากว่าจะเชื่องอะก็ต้องรอโดนเขากัดแต่อย่างนี้อยู่กับคนมาตั้งแต่เกิดนี้เขาก็คงไม่ได้ช่วงแรกๆตัวเนี้ยค่ะที่มากัดจนเลือดออกเลยเลือดแบบหยดตามพื้นเลยเนี่ยต้องมานั่งฝึกเอาอะค่ะนี่ฝึกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือเอาอาหารป้อนปากทุกวันแล้วก็เล่นต้องจับอะค่ะคือเขาจะกัดก็ต้องจับยังไงก็ต้องให้เขาชินคนทีนี้พอเขาเชื่องแล้วเขาก็จะไม่กัดแล้วตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้จะไม่ได้ขายเพราะเขาน่ารักมากก็เลยไม่อยากขายโอเคหายากมากมีใส่เฟอร์เรตอย่างนี้คือเจ้าของร้านเขาหวงตัวนี้แสดงว่ามีชื่อแล้วชื่อกาเล็ดค่ะแกสปี้สีเนี้ยน่ารักอ่ะเมื่อกี้เราก็เห็นละนุ้นมีสีน้ำตาลอ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรชูก้าไรเดอร์ชูก้าตอนนี้เหลือแค่2ตัวค่ะตัวละ2,000ตัวละ2ชูก้าไรเดอร์ชูก้าอะไรนะชูก้าไรเดอร์ชูก้าไรเดอร์เขาจะเรียกเราล่อนมาใส่มือเราใช่คนที่ทำได้ค่ะไหนลองเดี๋ยวลองทุกอย่างในร้านค่ะมาแล้วมีนมนะเนี่ยมีนมนะเนี่ยเชื่อปะอ่ะสองตัวก็ได้ตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นี่เสียงเขาเหรอใช่เสียงเขาค่ะดูเฉยกินนมไหมกินนมเมื่อเช้ายังโดดอยู่เลยตอนนี้น่าจะแบบนี่ไงนี่ไงเอานี่มาหมุดแดงมานี่นมไหมกินนมไหมมาแล้วมาแล้วกินนมไหมกินนมไหมโอ้ยเหนื่อยแล้วไม่เอาดีกว่าเลยโอ้โหนี่เสียงอันนี้อายุเขาเท่าไหร่ครับตัวนี้3เดือนกว่าค่ะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่10ปีถึง15ปีอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่แล้วตัวเขาจะใหญ่กว่านี้เยอะไหมครับไม่เยอะมากค่ะเขากินอะไรอะครับพวกหนอนนะคะหนอนจิ้งหรีดหรือว่าเป็นไก่ต้มก็ได้ค่ะไก่ต้มไข่ต้มอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกผลไม้เป็นหลักค่ะบินกลับดิ1 2เอาแค่นี้ก่อนเจ๋งมากวันนี้เขายังไม่โชว์ปกติเขาจะล่อนอย่างนี้เลยอ่ะการเราเคยเห็นในวิดีโออย่างนี้การที่โอมายนี้เลยนะเฮ้ยถ้าตัวนี้บินได้ไหมเป้ลองอุ้มแล้วก็จับบินไปเลยก็ลุกปุ๊บเองก็เนี่ยอันนี้บินได้ไอ้ตัวนั้นก็บินได้จริงเปล่าอันนี้ก็ฝึกวาวนะมาแล้วเนี่ยเขาเล่นแล้วเนี่ยปึ๊บโอ้เป็นไงล่ะได้มากกว่านี้เฮ้ยคนจะกระโดดออกนอกนะหนีเที่ยวแล้วหนอนหนอนเต็มๆเลยมายุบยับเนี่ยเลี้ยงหนอนด้วยเหรอเขาเอาไว้เป็นอาหารสัตว์ไงเออให้ตัวอะไรกินนะเนี่ยร้านนี้มีกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเม่นแคะเต็มเลยเออนี่แคะยังไงจะเต็มก็อยากเลี้ยงตัวนี้นี่เม่นแคะเขาแค่อะไรขนมโคกเหรอขนมโคกเขาอยู่กับปกติอยู่กับสโนไวท์ไม่ใช่นี่โยตัวนี้ขนสวยมากเต่าแสกกลางด้วยเออคุณย่าสวยเชียวนี่เต่านี่เต่าพันน่ากินอีกแล้วเนี่ยพันชิ้นเท่าเล็บหมาแต่ว่าหมาเราไม่ถูกก็ได้นะเพราะว่าเรามีหมาที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านแล้วเออเลมอนเลวี่ได้ยินต้องประทับใจตุ๊กตามากเลยอ่ะอยากได้อ่ะแม่ตัวเนี้ยทําอย่างไรน่าจะอายุประมาณ1เดือนนะตัวเนี้ยโอ้โหพ่อมีความรู้แล้วพอเดินแป๊บเดียวเนี่ยพ่อสะสมประสบการณ์มาตัวเนี้ยเดือนกว่าๆอยากได้ถามเค้าสิอ่ะไปเข้าไปอยากซื้อตัวเนี้ยพ่อกินอะไรอยู่ลูกกินยาตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่ะคะเมื่อไหร่คะประมาณเดือนกว่าๆแหมกินไงพ่อหนูเด็กประกวดนะเด็กประกวดด้วยประ
กวนเดี๋ยวตาอย่างงี้แล้วก็ไปแล้วก็ไปให้ด้วยแม่เนี่ยได้ประกวดไม่บอกประกวดเดอะสตาร์ร้องร้องเพลงเพราะใช่ไหมคะเด็กประกวดอุ้ยตัวนี้น่ารักมากเออโยเราจะให้ตัวนี้ชื่อคาราเมลเออดูเขามองแบบว่านะแอดเพจจนเมื่อเราชื่อเออดันก็ซื้อกันเลยไม่พอเท่าไหร่อ่ะครับตัวนี้8,000เกรดประกวดน้องเป็นซุปตาร์นี่เองนะเขาจะโตสุดตัวแค่ไหนอะคะเก้าขีดไม่เก้าขีดก็โล2ตัวแค่เด็กใหญ่ไหมแต่ค่ะถ้าเก้าขีดตัวจะเล็กไหมคะนั้นแม่สลับมาเป็นตัวนี้ดีไหมโถฉันไปอยากเลี้ยงพันธุ์อะไรหนูอยากเลี้ยงพันธุ์อะไรวันนี้ค่ะวันนี้แลนด์หรือเอ็นดียังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นกระต่ายหรือตัวอะไรเลยค่ะวันนี้กระต่ายเธอเลี้ยงง่ายน่ารักด้วยจะแนะนำเลี้ยงตัวเดียวแต่ว่าต้องเพราะว่าการเลี้ยง2ตัวมันทำให้เขาสนใจกันและกันเขาจะไม่สนใจเรากลายเป็นเราเป็นแค่ผู้ให้อาหารเขาก็เหมือนกับแฮร์รี่เนาะใช่พอเลี้ยงตัวเดียวปุ๊บเราอุ้มเขาเล่นเขาบ่อยๆทำกิจกรรมร่วมกับเขาบ่อยๆเขาจะติดเราเขาแสนรู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่แสนรู้เพียงแค่เขาพูดไม่ได้แต่ถ้าอาการที่เขาเจ็บเขาปวดเนี่ยเขาก็ส่งเสียงร้องเตือนเราได้เหมือนกันแปดพันแน่เอามาดูได้นะตัวนี้น่ารักมากตัวน้องชื่อรุนแรงเจ้าของฟาร์มเพาะเองนะคะแล้วก็เป็นชนะเป็นประกวดชนะเป็นพันแพ้มาแล้วค่ะเราจะเต็มปีเดี๋ยวน้องมาน้องจะอีกตัวนี้เป็นตัวเมียโครงสร้างเล็กหนูว่าโตเต็มที่ไม่เกิน9ขีดค่ะน่ารักเชียวเก้าขีดอะประมาณเก้าขีดอะเขามีของเล่นอะไรให้เขาเล่นไม่ต้องเล่นค่ะตัวเราดีที่สุดไม่ต้องมีของเล่นผักผลไม้สดงดทุกชนิดค่ะกินอาหารแบบไหนครับเป็นหญ้าที่เราจะแนะนำแค่หญ้ากับอาหารเม็ดแค่นี้เพียงพอสำหรับเขาแล้วน่ารักจริงเพราะว่าหญ้ามันมีโปรตีนมีเยื่อใยอาหารแล้วก็มีแคลเซียมมีไฟเบอร์อยากรับครบสำหรับเขาแล้วอายุเขากี่ปีคะ10 ปีก็คือจะตัวประมาณแบบใหญ่กว่านี้นิดหน่อยอันนี้ซื้อเถอะจะจำกัดได้แต่อันนี้จะเป็นเกรดประกวดแต่ว่าโครงสร้างใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่นะคะอันนี้จะกระโดดลงไปมั้ยคะตัวตัวนี้กระโดดอยู่ค่ะอะไรนะคะกระโดดอยู่อย่าจับพ่อกลัวมันโดดลงมาก็ปิดสิปิดก่อนปิดก่อนโอ้โหตัวเยี่ยมไปอย่างเงี้ยค่ะปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวมันโดดตัวนี้เขาโพสท่าเก่งโพสท่าเก่งด้วยใช่โพสให้หน่อยโอ้โหเราเอาไปปั้นนะให้เป็นยูทูบเบอร์ระดับหนึ่งของตัวกระต่ายอะไรนะถ้าน้องโตมาแล้วไปประกวดเนี่ยไม่อายใครแน่นอนเพราะเธอจะได้ถ้วยรางวัลกลับมาพันเขาอะเราเชื่อว่าพันเขาดีแต่เราเอาไปเลี้ยงเนี่ยกลัวมันจะไม่ดีเราเนี่ยแหละเลี้ยงเสียสายพันธุ์ถ้าเอากระต่ายจากฟาร์มเราไปปรึกษาได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะว่าอยากให้น้องแบบอัดยังไงให้น้องเป็นเกรดประกวดก็คือเกรดประกวดเนี่ยคนอัดยากชิ้นไหนอะไรเงี้ยเจ้าของฟาร์มจะเป็นผู้บอกเองค่ะแต่อันนี้น้องเข็ดประกวดแท้ถ้าไม่แท้เนี่ยมาเอาน้องคืนแล้วก็ตังไปได้เลยจ้ะเขาว่องไวไหมอะเหมือนแบบพี่ต้องใส่สายจูงไหมคือเหมือนแบบถ้าเป็นหล่อถ้าเป็นโตแล้วก็ใส่สายจูงได้ค่ะมีสายจูงกระต่ายค่ะใช่แล้วมีกระเป๋าพกพาอะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะมีหมดเหมือนน้องหมาน้องแมวเลยอุ้ยนี่ไงยืนโชว์ยืนโชว์เราจะชอบยืนโชว์เขากินอาหารก็คือกินอย่างงี้เหม็นไหมคะมีกลิ่นไหมคะอึฉี่อะไรเงี้ยน้องไม่มีกลิ่นนะคะที่มีฉี่เนี่ยที่ฉี่เนี่ยน้องจะมีกลิ่นตัวนี้สวยสุดในร้านแล้วค่ะคือหูสั้นหน้าทู่โตมาน่าจะเป็นทรงกระบอกเลยนี่ใช่หน้าทู่ไม่มีคางเนี่ยดูอยู่เหมือนเราเลยเหนียงใหญ่เนี่ยลูกเราถ้าหนูให้ดูเกตอีกเกตหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกตเก็บตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เก็บตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เก็บขวดน้องโตแล้วอันนี้ตัวละ2,000หันหลัง8,000จะดูดิหูนี่2,000ก็ได้ยังไงล่ะหูและโครงสร้างหน้า2,000ดูหน้าตาตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลา2,000เหนียงหนักมากอ่ะเหนียงใหญ่มากอายุเขาเท่าไหร่ครับ2,000ตัวนี้อันนี้เหรอน่าจะ2เดือนได้แล้วค่ะตัวใหญ่หน่อยนึงเอามาเปรียบเทียบกันสงสารเฮ้ยเขาก็ดูโอเคอยู่งั้นพี่ซื้อตัวนี้แถมตัวนี้ได้ไหมโอ้โหแม่ฉันแต่เป็นลูกของร้านแต่น้องสวยตัวนี้หนูรับประกันพร้อมได้เลยค่ะจริงๆตัว2,000ก็น่ารักแหละตาเหลือกมีนิดหนึ่งดูตาเหลือก
ถ้าเก็บประกวดเขาจะดูการโพสขาไม่ยาวจนเกินไปค่ะแต่ตัวนี้ดูที่กลัวเนาะดูตัวสั้นมีเขามีเสื้อผ้าไหมคะเสื้อผ้ากระต่ายถามว่าใส่ให้เขาได้ไหมใส่ได้แต่ว่าจะให้ใส่ตลอด24ชั่วโมงหนูไม่แนะนำเพราะน้องเขาจะอึดอัดใส่โพสถ่ายรูปอะไรได้คออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าควรเอาออกใส่แป๊บๆก็เอาออกใส่แค่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยได้เลี้ยงกระต่ายอ่ะเวลาไม่สบายก็เข้าร้านหมอสัตวแพทย์ทั่วไปได้เลยต้องค่ะกระต่ายส่วนใหญ่ท้องเสียท้องเสียเรามีวิธีแก้อันเราอาจจะให้อาหารเม็ดเขาจนเกินไปค่ะหรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งเราให้ยาอัลฟาเยอะเกินไปถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็เสริมยาทิมเข้าไปค่ะเทมโมทีเทมโมทีใช่ค่ะคือตัวนี้เขาแต่งตัวอ๋อแต่งตัวแล้วน่ารักเผื่อเขาโป้อยู่ก็น่ารักนะแต่งตัวแล้วถ่ายรูปเขาดีหนีไหมอะถ้าพี่แบบอุ้มถือเดินไปเดินมาหรือถ้าเล็กๆหนูยังไม่แนะนำต้อง6เดือนขึ้นไปค่ะต้องแบบมีฉีดวัคซีนอ๋อไม่มีค่ะนอกจากถ้าผมไปสักอันนี้ประมาณเดือนกว่าสัก3เดือนหรือ4ค่ะ4เดือนก็พามาที่หนูอย่างหนูหยดยาไลเทมัดให้ฟรีและซื้อของหนูไปตลอดอายุขัยเลยนะคะถ้าเกิดเล็บน้องยาวขนน้องเป็นสังกะตังหรือขนตามก้นดูไม่สะอาดพามาที่ร้านตัดแต่งให้ฟรีตลอดอายุขัยค่ะและถ้าเกิดว่าเราจะไปต่างจังหวัดเรากลัวน้องเป็นอะไรไม่มีคนดูแลนำมาฝากที่ร้านได้คิดวันละ80อะไรครับเนี่ยแม่ปูเป้กล่องที่เราจะหิ้วน้องกระต่ายกลับบ้านไปตัดสินใจซื้อแล้วเหรอตัดสินใจซื้อกล่องแล้วกับตัวกระต่ายเนี่ยยังแบบอะไรดีอะไรจริงเหรอโดนกระต่ายตกแต่น้องอ่ะเลอค่ามากนะคะน้องกระต่ายตัวนี้ไม่ใช่กระต่ายธรรมดาเป็นกระต่ายสายประกวดสายประกวดรางวัลนะคะรูปทรงการโพสท่าอะไรพวกนี้เขาคือเลิศมากเราจะเอาไปปั้นเราจะปั้นให้เป็นซุปตาที่ช่องแตมสตอรี่แรปปิดซุปตาแรปปิดนะคะช่องแตมสตอรี่นะคะเมื่อกี้ไฟมันปิดสงสัยเป็นเวลานอนมาแล้วไม่ใช่ฉันแต่ไปโดนสวิตช์ปลั๊กไฟเขาหลุดโดนหัวทางจะใช่เน่เชิดแตมลูกวันนี้เราจะเอาน้องคาราเมลใช่ไหมแม่ตั้งชื่อคาราเมลเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้กะปิก็ได้วันนี้เราจะเอาน้องกลับไปเลี้ยงนะครับเพื่อคือเราก็เห็นว่าเชตแตมโตแล้ว9ขวบแล้วแล้วเชตแตมเขาก็อยากจะแบบว่าเลี้ยงสัตว์เราก็เลยอยากจะให้เชตแตมมีความรับผิดชอบเราก็ให้ไปลองเลี้ยงดูแต่ดูเขาเมินไม่อยากจะไปกันแล้วดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ดูแบบก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ไหมกินเก่งมากเลยกินเก่งเดี๋ยวข้าวหมดเดี๋ยวข้าวหมดตัวนี้ 2,000 น่ะตัวเนี้ย 2,800 นะฮะตัวนี้ 2,000 ตัวนี้ 8,000 นะคะซึ่ง 2,000 เนี่ยจะเป็นแบบสายเลี้ยงเล่นแต่ 8,000 เนี่ยสายประกวดคือถ้าโตเราส่งประกวดได้แต่เราก็ไม่ได้คิดจะเอาไปประกวดแต่เราซื้อไปเพราะไม่แน่หรอกพอโตขึ้นแล้วแบบสวยมากเราอาจจะอดใจไม่ไหวพาไปประกวดสรุปวันนี้เรามาเดินจตุจักรกันเพื่อที่จะมาดูเต่ามาดูหนูแต่เราจบที่กระต่ายเรามาดูจตุจักรแต่เพราะเราจะซื้อเต่าและเต่าต้องคุยกับอะไรคะกระต่ายค่ะเราเลี้ยงให้กระต่ายหรอแล้วเดี๋ยวเต่าไปเอาทีหลังเหรอใช่ค่ะพอเราได้แล้วเราก็ยังก็จะมีคอนเทนต์ค่ะทั้งมีเต่ากับกระต่ายอะฉันก็จะสร้างที่วิ่งแล้วก็ให้มันแข่งกันแล้วกระต่ายก็จะไม่ชนะเพราะไปกินแครอทแล้วไปนอนและเต่าก็จะไปกินผักของเขาไม่มีใครชนะเชตแตมนี่แหละเป็นคนชนะ yes ชื่ออะไรดีแม่ปูเป้เจอตอนแรกบอกคาราเมลตอนแรกเห็นปูแบบแม่ว่าน่ารักมากเลยน้องอะสีคาราเมลน่ารักไม่ฟุ้งมีอะไรด้วยน้องเป็นตัวเมียตรงพุงก็มีอะไรติดอยู่ปะคะเมื่อกี้ไม่มีค่ะปกติตอนแรกแม่ดูชื่อคาราเมลแต่ชแตมบอกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะช็อกโก้ช็อกโก้แล้วอะไรอีกนะชาไทยชาเย็นช็อกโก้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะโกโก้ตัดสินใจก็ไม่ถูกให้น้องๆช่วยโหวตกันหน่อยนะหรือช่วยตั้งชื่อให้น้องกระต่ายกันหน่อยนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านไปกับเราในกลุ่มนี้นะเดี๋ยวชแตมจะน้องกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วนะคะใครชอบกระต่ายก็ส่งกำลังใจให้ชแตมหน่อยนะเพราะว่าเป็นกระต่ายตัวแรกที่ชแตมจะเลี้ยงเลยนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันอีกวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย